สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศค่ำคืนวันอังคารสบายๆตลาดอาจจะมีแดงบ้างนิดนึงนะครับเพื่อนๆยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าไปเครียดกับมันมากวันนี้เรามาดูกันว่ามีหัวข้อข่าวใหญ่ๆอะไรในวงการคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะครับข่าวแรกเนี่ยก่อนอื่นต้องขอเรียนนะผมไม่ได้มีการลบหลู่ดูหมิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ข่าวนี้มันไปโผล่อยู่ใน Reddit เฉยเลยภายใต้หัวข้อ Mining กับ Staking เขาบอกว่าเนี่ย Thai monk makes money from mining cryptocurrency using free electricity donated by Buddhists พระไทยขุดคริปโตเคอเรนซีมีเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีนะแต่ค่าไฟเนี่ยได้บริจาคมาจากชาวพุทธนะครับเนี่ยตามภาพนี้เพื่อนๆ มีเหมืองมีโอ้โหการ์ดจออะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะแต่พอไปสืบดูอ๋อนี่สรุปมันเป็นข่าวเก่านะครับผมได้มาจากกระปุก .com เขาบอกว่าเจริญคริปโตหลวงพี่ทำเหมืองคริปโตลงทุนขุดเหรียญอุปกรณ์ครบแต่เอใครจ่ายค่าไฟจริงๆก็แปลกใจอ่ะเพื่อนๆอยู่ดีๆไปโผล่ใน Reddit เฉยเลยแล้วมีคนเข้าไปกด ไปโหวตภาพเยอะมากเลยนะครับก็เอาล่ะขออย่าให้มีข่าวนี้บ่อยๆเลยนะมาทำลายศาสนาเราอีกอันนึงนะเพื่อนๆผมเกือบจะอ่านข่าวนี้เมื่อ3วันที่แล้วมันมีข่าวลือเพื่อนๆได้ยินไหมจากซาอุดิอาระเบียบริษัทอารามโก้ว่าจะมีการเสนอโปรเจกต์ขุดบิตคอยนะอารามโก้เนี่ยเป็นบริษัทขุดน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเป็นสเตทโอนนะครับเป็นบริษัทที่เจ้าของเป็นฝั่งของภาครัฐนะฮะเนี่ยแล้ววันนี้อารามโก้เขาออกมาปฏิเสธข่าวลือจากเว็บไซต์เขาเลยนะเขาบอกว่า with reference to recent reports claiming that the company will embark on Bitcoin mining activities Aramco confirms that these claims are completely false and inaccurate อารามโก้ออกมาบอกว่าไอ้ข่าวลือที่เราได้ยินมาว่าอารามโก้จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการขุด Bitcoin เนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าข่าวต่างๆเหล่านั้นผิดหมดและไม่ตรงจากความจริงนะครับใครที่ได้ยินข่าวนี้คิดว่าเขามามีส่วนร่วมเนี่ยคือวันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอารามโก้เนี่ยคือเหมือนกับปตท.บ้านเราอะนะแต่นี่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในซาอุดิอาระเบียแล้วออกมาบอกว่าจะเข้ามาขุดบิตคอยน์เนี่ยวันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณวันที่27-28กรกฎาเนี่ยข่าวนี้ออกมานี่ผมบอกได้เลยว่าดันบิตคอยช่วงนึงเลยนะเพื่อนๆนะก็เห็นแล้วนะครับข่าวคริปโตบางทีเช้าออกมาอย่างนี้เย็นออกมาอีกอย่างดีนะผมไม่เอามาอ่านข่าวนั้นอีกอันนึงก็มาจากไมอามี่นะครับตอนนี้มีข่าวบอกว่าเนี่ย City of Miami launches its own cryptocurrency Miami Coin นะไมอามี่ตอนนี้กำลังจะทำนะกำลังจะเปิด Miami Coin จริงๆแล้วเปิดวันที่3เวลาสหรัฐอเมริกานะครับก็วันที่4เวลาไทยไอ้ Miami Coin เนี่ยเขาบอกว่าโทเค็นตรงเนี้ยเขาจะสามารถให้คนนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุน Miami Coin เพื่อที่จะเอาเงินไปพัฒนาในเรื่องของระบบ infrastructure นะแล้วก็เวลามีงานมีอีเวนต์ต่างๆในเมือง Miami เนี่ยนะเงินที่ได้จากการซื้อ Miami Coin ก็จะเอาไปพัฒนาตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมนะมีงานมีโปรเจกต์คือ Miami เป็นเมืองที่มีคอนเวนชั่นบ่อยมากๆเพื่อนๆจำได้ไหมงาน Bitcoin Miami Conference อ่ะที่นายกเทศมนตรีคุณฟรานซิสวาเลสนะก็ท่านก็เป็นหัวโลงในการจัดงานอ่ะนะต้องการที่จะปรับ Miami เป็นเหมือนกับว่ายังไงซิลิคอนแวลเลย์อ่ะนะจะ ขออภัยครับจากเดิมทีเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวไมอามี่ก็คล้ายๆพัทยาภูเก็ตประมาณเนี้ยนะฮะและตอนเนี้ยเขาพยายามผลักดันให้มันมีการประชุมมีการรวมตัวของกลุ่มซิลิคอนแวลเลย์เอ่ยกลุ่มสายคริปโตเคอเรนซีเข้ามาจัดงานที่เมืองเขาบ่อยๆนะมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกอันนึงนะครับนี่เป็นกระทู้หัวข้อกระทู้ที่ผมได้มาจากบน Reddit นะเพื่อนๆเขาบอกว่า I've thought I was too late to Bitcoin at every price since $600 เขาคิดว่าเขาเข้า
มาเทรดบิตคอยน์เนี่ยช้าทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่ราคามันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาคิดว่าแหมเราเข้ามาทันหรือเปล่าเราเข้ามาช้าหรือเปล่าเขาคิดอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ราคาบิตคอยน์มันอยู่ที่$600หรือประมาณ20,000 บาทนะฮะจนทุกวันนี้มันก็นะราคาอยู่ที่30,000ไปปลาย40,000ตีซะ40,000นะเขาก็เลยออกมาเขียนเตือนบอกว่าอย่าคิดว่าเราเข้ามาช้านะใครที่สนใจจะลงทุนก็ dollar cost average ค่อยๆลงทุนไปแต่ว่าอย่าไปโปะทีเดียวนะครับค่อยๆซื้อไปไอคนที่เข้ามาก่อนเขาก็อาจจะได้เปรียบกว่ารุ่นใหม่นะเพื่อนๆอย่างเราอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้ามาใหม่เราอาจจะต้องรอนานหน่อยนะก็เป็นปกติอย่าไปหวังว่าวันนี้ซื้อลงทุน 11,000 100,000 หรือเท่าไหร่ก็ตามแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มันจะกำไร 50% นะฮะหลายคนเข้ามาในช่วงกุมภามีนาเนี่ยอาจจะเห็นว่าอะไรต่างๆมันดีดขึ้นดีดลงในชั่วขณะนะอันนั้นไม่ใช่ความจีรังของการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นถือระยะยาวนะในกระทู้นี้เขาบอกถือระยะยาวแล้วก็ค่อยๆ dollar cost average อย่าไปคิดว่าราคามันแพงแล้วนะครับค่อยๆซื้อไปมีน้อยซื้อน้อยซื้อน้อยๆถือนานๆอีกหัวข้อหนึ่งเขาบอก Ethereum just closed 13 straight green days for the first time in history คือ Ethereum เนี่ยมันปิดนะแท่งเทียนเขียว13วันรวดเลยนะซึ่งมันเป็นสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในตั้งแต่คืออีธีเรียมอายุ6ขวบนะฮะ6ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่มันปิด13วันรวดนะฮะเขียวรวดนะฮะก็แน่นอนหลายคนกำลังเพ่งเล็งในเรื่องของLondon Hard Fork อยู่หลายคนก็ถามเข้ามาบอกพี่นะจะซื้อดีไหมจะเข้าดีไหมนะ Ethereum ตอนนี้ London Hard Fork กำลังจะออกโอ้มีคำถามเข้ามาเยอะนะครับบอกว่า London Hard Fork เนี่ยพอออกมาปุ๊บ วันที่4นะมันจะลอนช์วันที่4 UTC Time เวลาสหรัฐอเมริกาก็ประมาณวันที่5ไทยตื่นเช้ามาวันที่5เนี่ยเราก็จะนะมันก็จะเป็นนะการอัปเดตเรียบร้อยแล้วหลายคนถามบอกว่าพี่ครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันขุดไม่ได้แล้วใช่ไหมนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วโอเคEthereum เนี่ยมันการ Hard Fork เนี่ยมันมี5อย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ2อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือ EIP 1559กับ EIP 3554นะ EIP 1559นี่ก็ในเรื่องของการเผาเหรียญส่วน EIP 1554เนี่ยมันคือการเปลี่ยนจาก proof of work เป็น proof of stake นะจากการขุดมาเป็น proof of stake เพราะฉะนั้นแต่มันถูกเลื่อนไปเดือนธันวาคมปีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยออกมาว่าเดือนธันวาคมก็คือ December 2021นะฮะแต่ก็ยังไม่แน่มันก็อาจจะถูกเลื่อนอีกทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะ proof of work ไป proof of stake เนี่ยนะ EIP 3554เนี่ยธันวานะครับเพื่อนๆธันวาแต่ EIP นะเพื่อนๆ EIP นี่คือ Ethereum Improvement Proposal นะครับหรือ Ethereum ข้อเสนอการพัฒนาของ Ethereum นะ EIP เนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนนะสำคัญคือ3554กับ1559 1559เนี่ยทุกคนจับตามองมากที่สุดเพราะลุ้นว่ามันจะมาดันราคาของ Ethereum ซึ่งตามทฤษฎีอ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าตัว Ethereum เนี่ยเป็นบล็อกเชนที่มีค่าบริการแพงที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับอย่าง Bitcoin เนี่ยทุกวันนี้คนที่ใช้บริการของ Ethereum อยู่นะใช้บล็อกเชนของ Ethereum เนี่ยต่อวันนะครับ user จ่ายค่าฟรีประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐนะต่อวันนะเปรียบเทียบกับ Bitcoin ต่อวันเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็Ethereum อ่ะแพงที่สุดอ่ะแพงที่สุดในโลกอ่ะต่างกันฟ้ากับดินอ่ะนะฮะทีเนี้ยไอ EIP 1559นะฮะ1ใน5อย่างที่จะมาเปลี่ยนแปลง1สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย EIP 1559เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ1เลยที่เห็นได้ชัดก็คือค่าฟรีมันจะถูกลงคือเดิมที Ethereum เนี่ยนะครับการใช้transaction ของมันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการบิดนะการบิดก็คือการประมูลยกตัวอย่างถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆไม่เทคนิคนะฮะเพราะเทคนิคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันลึกมากๆภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนกับสมมุติผมจะเรียกรถตุ๊กๆจากเยาวราชไป
MRT หัวลำโพงอย่างเงี้ยนะเดิมทีแล้วเนี่ยผมจะต้องบอกเขาว่าพี่200ไปไหมนะฮะถ้า200เขาไม่ไปคนอื่นบอก220เขาไปคนอื่นก็ได้ไปก่อนนะก็ได้ transaction เร็วกว่าผมแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะเหมือนกับจับตุ๊กๆเป็นแท็กซี่มิเตอร์ก็คือมันก็จะมี fix rate ของมันอ่ะ ขออภัยครับ ขออภัยครับมันก็จะมีค่าบริการแบบ fix rate ของมันเหมือนกับกิโลแรก35บาทต่อไป10บาทอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นจากเยาวราชไปหัวลำโพงเนี่ยเดิมทีอาจจะ200บาทต่อไปมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะคือ transaction fee มันจะถูกลงมันจะไม่เป๊ะนะครับมันจะประมาณว่าคำนวณได้เฉยๆว่าจะประมาณเท่าไหร่ส่วนไอ้สายขุดเนี่ยนะข้อเสียเปรียบก็คือ EIP 159เนี่ยไอ้ transaction fee ต่างๆเนี่ยแทนที่มันจะไปให้สายขุดมันกลับเข้าเน็ตเวิร์กนะครับและเน็ตเวิร์กมันก็จะทำการเบิร์นหรือที่ภาษาคริปโตเขาเรียกว่า permanently destroy นะครับก็คือทำลายไปตลอดชีวิตไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะมาทำให้มี scarcity หรือความต้องการของ Ethereum มากขึ้นในขณะที่ supply มันน้อยลงนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปหลายคนก็จับตามองเหมือนกับอย่างตอนที่มันมีเบอร์ลินฮาร์ดฟอร์กนะว่าจะเขาเรียก buy the rumor sell the news นะหรือว่าซื้อตอนข่าวลือแล้วก็ขายตอนวันจริงหรือข่าวจริงเช่นกันกับตอนนี้กับลอนดอนเนี่ยนะว่าคือไม่มีใครรู้อ่ะเพื่อนๆนะว่าวันจริงนะวันที่มีการอัปเดตมันจะราคามันจะดีดไปหรือเปล่าทั้งนี้อยากให้มองในเรื่องของพื้นฐานนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันอัปเดตสมมติมันตกลงมา 2,000 อย่างเงี้ยนะแสดงว่าคนขายหมดเทหมดนี่เป็นการลงทุนที่ไม่ดีไปดีกว่านะคืออย่าไปมองแบบตัดหางปล่อยวัดอย่างนั้นนะพยายามมองว่าพื้นฐานมันเป็นยังไงพื้นฐานของ Ethereum มันเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะนะทุกอย่างมันรันบน Ethereum NFT DeFi และ NFT ทุกวันนี้เพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่ามันมีการให้ความสนใจขนาดไหนแล้ว DeFi เนี่ยมันดังๆเนี่ยรันบน Ethereum platform แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูพื้นฐานอย่าไปดูสภาพแบบเอ้ยฝนตกแล้วเหมือนกับคุณขายของอ่ะวันนี้ฝนตกแล้วโอ้ยไม่เอาดีกว่าอาชีพนี้ไม่ดีเลยนะครับมองว่านะของที่ขายมันมีคุณภาพดีขนาดไหนในระยะยาวมันมีความต้องการมากแค่ไหนนะครับอนาคตมันจะไปยังไงอยากให้เพื่อนๆมองอย่างนั้นนะครับเอาล่ะเพื่อนๆส่วนข่าวไม่ดีเช่นเคยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผมแหมมันได้ยินมาทุกวันเลยนะในเรื่องของ Infrastructure Bill เนี่ยการเอาเงินไปอัดฉีดโครงสร้างของประเทศเนี่ยที่เขาจะอัดฉีดทั้ง Infrastructure ของประเทศและ Infrastructure ในเรื่องของคนเนี่ยต้องการจะมาบีบภาษีจากวงการคริปโตเคอเรนซีตรงนี้มันก็ยังแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพื่อนๆมันยังคุมเคืออยู่นะครับผมจะติดตามข่าวนี้ให้ดีมันเป็นข่าวเดียวที่มาทำให้สภาพจิตใจของนักลงทุนคริปโตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะสั่นคลอนนิดหนึ่งนอกนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะพื้นฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Ethereum Bitcoin Dogecoin นะฮะ Doge Ethereum Bridge เอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างพื้นฐานมันเหมือนเดิมนะฮะเส้นทางเดิมนะแต่ระหว่างทางมันอาจจะมีฝนตกบ้างมีลมพัดบ้างเพราะฉะนั้นใครที่ใจเย็นก็ได้เปรียบนะครับเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้นะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเหมือนเดิมไม่ต้องพูดกันนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะขึ้นทุกวันเพื่อนผมติดพี่ผมติดลูกผมติดอะไรประมาณนี้นะมันดูแล้วหดหู่นะครับยังไงแล้ว แล้วก็หลายคนก็ติดแล้วหายแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ขอบคุณนะครับที่อัปเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าไว้ใจใครอย่าคุยกับใครนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม